ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามานำเสนอให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังก็เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือว่าความรู้ในโลกนี้มีอยู่มากมายความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเช่นกันก็มีอยู่มากมายไม่สามารถที่จะจับได้หมดหรือว่ารู้ได้หมดแต่ว่าการได้รับฟังไปเรื่อยๆก็เป็นการสะสมในเรื่องของความรู้ไปเรื่อยๆความรู้ถ้าเป็นสิ่งที่ความรู้ที่ดีงามฟังแล้วก็จะได้เจริญปัญญาแต่ความรู้ที่ไม่ดีก็คือความรู้ที่จะไปคดโกงหลอกลวงอันนั้นเป็นความรู้ที่ไม่น่าจะนำมาเป็นความรู้เพราะว่าเป็นเรื่องทำให้คนอื่นเขามีความเดือดร้อนอันนี้วันนี้อาตมาภาพจะนำคำว่าอังสะมาพูดอธิบายให้ญาติโยมได้รับฟังว่าอังสะนั้นคืออะไรอังสะเนี่ยเป็นผ้าสำหรับพระภิกษุสามเณรใส่เฉวียงบ่าแล้วก็เรียกผ้าที่ใส่เฉวียงบ่าอย่างนี้เรียกว่าผ้าอังสะคำว่าอังสะนั้นเป็นผ้าที่มีลักษณะเหมือนกับสบายที่ญาติโยมได้ใช้แต่ว่าผ้าสบายของญาติโยมเนี่ยก็จะใช้วิธีคล้ายๆกันก็คือผ้าบ่าซ้ายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเอาไว้ใต้หลักแร้แล้วก็ผ้าขึ้นมาบนบ่าซ้ายอีกทีหนึ่งก็จะแลดูว่าบ่าซ้ายนั้นปกปิดแต่ว่าบ่าขวานั้นก็จะไม่ได้ปกปิดแต่ญาติโยมก็มีเสื้อแต่ว่าของพระนี่ก็ในเรื่องของบ่าขวาก็จะเปิดแต่ว่าปิดบ่าซ้ายคือผ้าอังสะเนี่ยจะใช้เพียงด้านเดียวแล้วก็วิธีการใช้ก็คือติดกระดุมหรือว่าทำเป็นผ้าเส้นเล็กๆเอาไว้ผูกเพื่อให้กระชับไม่ให้หลุดนั่นเองเอาเวลาสวมใส่ก็จะได้สะดวกบางอย่างก็มีกระเป๋าคอยใส่สิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะกระเป๋าเดียวหรือว่าหลายกระเป๋าก็แล้วแต่ที่จะทำมาเพื่อความสะดวกในการใช้ในคำว่าอังสะเนี่ยก็ถ้าลักษณะก็เหมือนกับเสื้อชั้นในแต่ว่าถ้าของญาติโยมเนี่ยก็เรียกว่าเสื้อกล้ามหรือว่าเสื้อชั้นในแต่ว่าถ้าของพระก็จะเรียกว่าเป็นอังสะลักษณะการใช้เนี่ยก็จะใช้แบบอยู่ในกุฏิหรือว่าอยู่ตามลำพังหรือว่าในกรณีที่ทำงานที่จะไม่สามารถที่จะห่มจีวรได้ก็จะมีลักษณะเรียกว่าไม่ให้เปลือยกายก็คือปิดร่างกายท่อนบนเอาไว้เพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้แลดูว่าน่าเกลียดคำว่าอังสะเนี่ยถ้าสมัยพุทธกาลก็ไม่มีปรากฏหรือว่ามีการใช้อังสะเพียงแต่ว่าเพียงถ้าบอกว่ามีผ้าไตรจีวรก็คือสบงสังคติแล้วก็จีวรแต่ว่าอังสะนั้นไม่มีก็คงจะมาใช้กันในสมัยหลังๆคือก็คงคิดว่าประยุกต์เอาตามถิ่นพอพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยก็
ทำคล้ายๆกับสบายเฉียงนั่นแหละเพื่อที่จะให้ไม่ต้องไปห่มจีวรเพราะว่าอากาศเมืองไทยก็มีความร้อนจะในลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นพระมหายานที่ไม่ว่าจะประเทศจีนหรือว่าเวียดนามเราก็จะเห็นว่าเป็นตัดจีวรเป็นเสื้อก็ลักษณะการใช้แต่ละที่และแห่งก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าในครั้งนี้อาตมาก็นำคำว่าอังสะมาพูดให้ญาติโยมได้รับฟังนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกหน้ากันเถิดเจริญพร